คครับกลับมาใหม่ต้องขออภัยด้วยที่สัญญาณมันตัดไปเมื่อกี้นะครับไม่รู้ยังไงทำไมเดี๋ยวขอแป๊บนึงโอ้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยครับอยู่โทรศัพท์เราไม่ค่อยดีคือช่วงนี้พี่ก็ต้องมาไลฟ์กับโทรศัพท์นะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ก็สภาพไม่ไหวแล้วแต่ยังไงถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนคอมใหม่ก็ไลฟ์ก่อนแต่ว่าเมื่อกี้มันก็ตัดไปเฉยๆสัญญาณหลุดไปต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวรีบมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็จะได้สัญญาณจะได้ไม่หลุดไปอีกนะครับฝากเพื่อนๆกดแชร์กันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันสรุปข่าววันนี้แล้วก็พูดคุยก่อนเกมเชลซีเอเวอร์ตันครับผมเดี๋ยวแชร์แป๊บหนึ่งปั๊บโอเคแชร์แล้วนะจ๊ะแชร์ไปที่เพจพี่นิดนึงวันนี้นะครับรายการเชลซีประเทศไทยพบกันนะครับกับแฟนบอลเชลซีทุกคืนวันศุกร์เวลาประมาณ3 ทุ่มตรงแบบนี้ประมาณ1 ชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงแล้วแต่ว่าจะมีใครโทรมาคุยกับพี่บ้างนะครับน้องๆที่เป็นแฟนเชลซีนะครับรายการนี้สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ที่เบอร์นี้เลยข้างหลังพี่นะครับ0886092637นะครับ0886092637มาคุยกันแต่ว่าตอนที่ยังไม่มีสายโทรเข้ามาพูดคุยก็พี่จะมาอัปเดตข่าวสารประจำวันให้ฟังกันก่อนนะครับเย่อะเรามาเริ่มกันเลยช่วงนี้พี่ก็จะมาอัปเดตข่าวเชลซีทุกวันนะในเพจของพี่เองก็คือเบียร์ CFC นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะได้เห็นกันแล้วนะครับเพราะเราแชร์มาที่เพจของชมรมด้วยแล้วก็เพจชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยหรือเชลซี FC Supporters Club Thailand ของเราเนี่ยก็จะมาพบกับเพื่อนๆทุกคืนวันศุกร์เวลาประมาณ3 ทุ่มตรงกับรายการเชลซีประเทศไทยที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับหลังจากข่าวนะครับตอนนี้สำหรับวันนี้ก็มีข่าวล่าสุดประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะอัปเดตให้ฟังกันเลยนะครับก็เริ่มจากข่าวของสื่ออิตาลีนะมีรายงานว่าเชลซีให้ความสนใจที่จะคว้าตัวนิโคโลโรเวลล่านะครับแข้งดาวรุ่งชาวอิตาเลียนซึ่งเป็นกองกลางวัย18 ปีของทีมเจนัวนั่นเองนะครับโดยมีเนื้อข้อหัวข้อข่าวประมาณว่าเจนัวเนี่ยตอนนี้กำลังพยายามโน้มน้าวนักเตะนะครับเพราะว่าพวกเขาคิดว่าเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้เพื่อพัฒนาการแล้วก็ได้เตรียมสัญญาที่จะปรับไว้ให้แล้วครับสำหรับนิโคโลโรเวล่านะครับแต่ว่าโรเวล่านั้นครับยังแทบไม่มีผลงานที่โดดเด่นในซีรีส์อาร์เลยนะครับแล้วก็เชลซีกำลังจะส่งแมวมองไปดูฟอร์มด้วยนะครับอันนี้คือสื่ออิตาลีรายงานเนาะแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับเลสเตอร์เมอร์คิวรีนะครับสื่อน่าจะเป็นสื่อท้องถิ่นของเมืองเลสเตอร์รายงานว่าตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยกำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวอเล็กซ์เจเรสแบ็กซ้ายของปอร์โตนะครับที่กำลังตกเป็นข่าวลืออย่างหนักกับเชลซีนะครับเชลซีก็มีความสนใจในแบ็กซ้ายคนนี้ด้วยนะที่ว่าอาจจะให้มาแทนมาก็อตลองโซในกรณีที่เสียไปให้อันโตนิโอคอนเต้นะครับหรือว่าเชลซีอาจจะไม่ได้เบนชิเวลจากเลสเตอร์นั่นเองนะครับก็กำลังมองอยู่ในแบ็กซ้ายหลายๆตัวเลยนะครับแต่ว่าแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานว่าอเล็กซ์เทเลสเนี่ยเขาปฏิเสธที่จะต่อสัญญากับต้นสังกัดด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยมีเลสเตอร์อีกทีมหนึ่งเนี่ยเข้ามาร่วมวงด้วยให้ความสนใจนะครับตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดมกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับถึงกับส่งแมวมองไปดูที่โปรตุเกสเลยนะก็ว่าเป็นไงเลสเตอร์จะได้ไปหรือว่าเชลซีจะคว้ามาในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับโอเคแล้วก็อีกข่าวนึงนะครับคริสเตียนพูลิสิตก็คงมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยสอบถามแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของพูลิสิตว่าจะสามารถกลับมาลงสนามได้ไหมในเร็วๆนี้นะครับหลังจากที่มีข่าวหนาหูก่อนหน้านี้ว่าพูลิสิตเนี่ยโดนแฟรงค์ลัมพาร์ดดองนะครับดรอปไม่ให้ลงเล่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่เป็นความจริงนะพูลิสิตเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมนะครับคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังทำงานอย่างหนักแล้วก็ใกล้มากๆแล้วที่จะได้กลับมาลงเล่นนะครับซึ่งพูลิสิตเนี่ยได้ยิงไปแล้ว6 ประตูให้กับเชลซีในฤดูกาลนี้ครับถ้าถามว่าสัปดาห์นี้เกมเชลซีกับเอเวอร์ตันเนี่ยพูลิสิตเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงไหมก็คงต้องบอกว่ายากเพราะว่าหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บก็คงต้องเรียกความฟิตนิดนึงแต่ว่าพี่เชื่อว่านะครับมีเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะได้ลงเป็นตัวสำรองในสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าใกล้จะหายเจ็บแล้วนั่นเองนะครับ
แล้วก็มาถึงข่าวที่น่าประทับใจเหมือนกันนะครับก็คือแทมมี่อับราฮัมซึ่งเพิ่งจะได้รับ2รางวัลนะครับจากฟุตบอลลอนดอนฟุตบอลอวอร์ดนะครับเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับซึ่งแทมมี่เนี่ยก็อุทิศ2รางวัลนี้ให้กับทีม Academy ของเชลซีนั่นเองนะครับอับราฮัมได้กล่าวหลังจากที่ขึ้นรับรางวัลว่านะครับสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการทำงานหนักที่ผมเฝ้าปฏิบัติมาตลอดทั้งฤดูกาลนั้นส่งผลิดอกออกผลนะทีมเยาวชนได้มอบเวทีให้ผมนะครับอะไรเนี่ย ได้มอบโอกาสอะไรเนี่ยโอ้นักข่าวพอดีว่านักข่าวใหม่แล้วก็เขียนงงมากเลยตอนนี้นักข่าวมือใหม่ไม่รู้เรื่องเลยทีมเยาวชนได้มอบโอกาสให้เขานะครับแทมมี่กล่าวประมาณนี้แล้วก็พวกเขาก็ได้ช่วยเหลือมาตลอดเลยมันวิเศษมากที่ได้เห็นนักเตะดาวรุ่งมากมายได้รับโอกาสในการลงสนามนะครับมันเหมือนฝันที่กลายเป็นจริงนะครับการทำงานร่วมกับแฟรงค์แลมพาร์ดเป็นสิ่งที่วิเศษมากนะครับเขาคือตำนานที่แท้จริงของเชลซีและเขาก็ช่วยให้พวกเราพัฒนาอยู่เสมอผมหวังว่าจะสามารถเรียนรู้จากเขาได้ต่อไปแล้วก็ทีมชาติอังกฤษอาจจะเรียกตัวในฤดูร้อนนี้นะครับในกรณีที่มีการเตะฟุตบอลยูโร2020นะครับพักนิดหนึ่งข่าววันนี้ก็จะมีประมาณนี้ก็ทักทายเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับที่อาจจะเห็นคอมเมนต์ไม่ค่อยชัดตอนนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะครับคอมเมนต์เยอะมากสวัสดีพี่ต้าด้วยนะครับสวัสดีพี่ต้าสวัสดีมาต้าคุณมาต้าถามว่าตอนนี้งดแฟนบอลเข้าสนามเหรอเดี๋ยวผมขอติดตามข่าวอีกทีนะหมูน้อยลองเช็คข่าวหน่อยดิครับว่าล่าสุดพรีเมียร์ลีกมีประกาศอะไรออกมายังไงไหมครับสวัสดีบอมเบย์ด้วยนะครับสวัสดีแบงก์กิจกูลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับคุณอัฟฟานคุณต้นนะครับแล้วก็น้องลูกแก้วสวัสดีลูกแก้วด้วยนะที่เข้ามาชมไลฟ์พี่วันนี้นะครับนี่คือรายการเชลซีประเทศไทยซึ่งเพื่อนๆสามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับที่เบอร์นี้กับผมเบอร์0886092637แต่ตอนนี้พี่ไม่แน่ใจว่าระบบเสียงในการรับโทรศัพท์อ่ะมันกลับมาโอเคหรือยังนะครับถ้าใครสะดวกใครว่างก็ช่วยโทรมาเทสกับพี่หน่อยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวเชลซีกันต่อเมื่อกี้พี่เห็นในเพจดีเจปามแวบๆนะครับขออนุญาตเอาข่าวมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับโอลิเวียชิลูนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าอยากจะย้ายออกจากทีมตั้งแต่มกราที่ผ่านมาแต่ว่าเชลซีก็ไม่ได้ปล่อยตัวออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไงข่าวล่าสุดมาเดี๋ยวขอโอลิเวียชิลูหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอลิเวียชิลูกำลังคุยเรื่องต่อสัญญากับเชลซีต่อไปอีกนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็คิดว่าถ้าเขาโอเคในการที่เป็นตัวสำรองพี่ว่าชิลูเนี่ยเป็นตัวเลือกตัวสำรองที่สุดยอดเลยนะครับถ้าอยู่ต่อนี้จะแจ่มมากๆสวัสดีคุณสิทธิเดชด้วยนะครับตอนนี้พี่เห็นละข่าวจากสโมสรฟุตบอลเชลซีประกาศล่าสุดนะครับเมื่อกี้พูดถึง2รางวัลที่แทมมี่อับราฮัมได้รับเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วก็ได้มอบความดีความชอบนี้ให้กับทีม Academy เชลซีนะครับก็มีรางวัล Premier League Player of the Year นะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับของ Premier League แล้วก็ Young Player of the Year ผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมด้วยนะครับตอนนี้เรามาติดตามข่าวล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสที่ประเทศอังกฤษกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ดูเมื่อกี้เห็นแว๊บๆไปไหนละหนูน้อยเห็นไหมเจอข่าวยังฮะที่เพจเชลซีประกาศอย่างเป็นทางการละแต่ประกาศว่าอะไรบ้างครับเพจเชลซีครับเป็นประกาศของสโมสรฟุตบอลเชลซีเนาะเมื่อกี้กำลังจะเตะกันใน FR เจอแล้วครับเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปดูก่อนในเว็บไซต์chelseafc.com เลยนะครับเว็บไซต์ยังเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลเชลซีมีคำถามมากมายตอนนี้เกี่ยวกับซัพพอร์เตอร์ครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมที่สแตมฟอร์ดบริดจ์แล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงนะครับ King's Meadow แล้วก็ประมาณนี้ตอนนี้เชลซี FC กำลังเฝ้ามองสถานการณ์นี้
อย่างระมัดระวังแล้วก็ตลอดเวลานะครับอย่างให้ความใส่ใจมากเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสตาฟแล้วก็นักเตะทุกคนนะครับตอนนี้กำลังติดตามสถานการณ์ของ Public Health England นะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับว่าสนามนี้ยังที่จะเปิดที่จะทำธุรกิจได้ไหมดำเนินธุรกิจได้ไหมก็คือยังจะเปิดให้แฟนบอลเข้ามาชมได้ไหมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เราได้ทำความสะอาดรักษาความสะอาดอะไรบริเวณรอบๆสนามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในบริเวณที่เป็นสาธารณะใกล้เคียงด้วยนะครับตอนนี้เราได้ขอให้นักท่องเที่ยวที่มาที่สนามนะครับได้ล้างมือแล้วก็อะไรเนี่ยที่ห้องน้ำสาธารณะเนี่ยล้างมือทำความสะอาดอะไรตอนที่มาถึงอะไรมากมายเลยก็แปลว่ายังไม่ปิดนะครับถ้าเกิดว่าคุณอะไรเนี่ย if you have lonely travel to UK ตอนนี้ก็มีประกาศออกมาแล้วถ้าคุณเดินทางที่ประเทศอังกฤษโดยมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสคุณต้องไปพบแพทย์ไปอยู่ในการดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องทำการดูอาการเป็นเวลา14วันนะครับแล้วก็เช็คอาการเหมือนที่เข้าบ้านเราเนี่ยแหละประมาณนี้นะหรือถ้าคุณมีอาการหรือมีความเสี่ยงเข้าไปในประเทศที่เสี่ยงหรือมีความสงสัยว่าอาจจะมีอาการติดเชื้อโคโรนาไวรัสก็ให้รีบติดต่อกับรัฐบาลโดยทันทีแล้วก็ให้อยู่แต่ในบ้านนะครับตอนนี้ทุกคนก็ต้องดูแลความเสี่ยงอันนี้มันริสโอเซมอลชุดโอ้ยเสียงอะไรของดิ้งอ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์คืบหน้าอะไรไงเนี่ยสโมสรเชลซีจะประกาศอีกครั้งแต่สรุปง่ายๆคร่าวๆว่าตอนนี้ยังไม่มีการปิดสนามแซมฟอร์ดบริดจ์นะครับทุกคนนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมในสนามได้โดยแนะนำให้ทำการล้างมือดูแลความสะอาดของตัวเองให้ดีและถ้าใครที่มีอาการป่วยไข้นะครับให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านดูอาการก่อนและใครที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะคิดว่านะก็ต้องทำการกักตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลา14วันซึ่งแปลว่าตอนนี้ไม่สะดวกในการที่จะเดินทางไปสแตมฟอร์ดบริดจ์เป็นอย่างมากเลยนะพี่ว่านะเพราะนั้นในการทัวร์สแตมฟอร์ดบริดจ์ของเราอาจจะมีการเลื่อนถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นในเร็วๆนี้นะครับแต่ส่วนของสโมสรเชลซีก็ประกาศว่าได้ดูแลติดตามข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ดูแลความสะอาดบริเวณสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์และบริเวณใกล้เคียงอย่างเข้มงวดนั่นเองนะครับโอเคก็ตอนนี้ข่าวสารเราก็มีประมาณนี้เดี๋ยวสักครู่นึงเราก็จะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับก่อนเกมที่เชลซีจะบุกไปเยือนเอเวอร์ตันในคืนวันอาทิตย์ที่นี้นะครับอ้าวข่าวล่าสุดตอนนี้ยังมีข่าวล่าสุดเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามารับสายกันสักครู่มีเพื่อนโทรเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อจูครับจูเหรอครับครับจูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงอะไรนะครับพี่ดีไรเบิร์ตอยู่บ้างใช่ครับพี่เบียร์ CFC ครับผมจากชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยจูโทรมาจากที่ไหนครับผมโทรจากกระบี่ครับกระบี่โอเคได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมหมูน้อยตอนนี้ออนไลน์ได้ยินเสียงชัดเจนนะเดี๋ยวพอดีเป็นสายแรกพี่ขอเช็คเสียงนิดนึงนะครับว่าออนไลน์เราได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับออนไลน์ถ้าได้ยินเสียงจูรบกวนนับ1ถึง10ให้พี่หน่อยครับถ้าออนไลน์ได้ยินเสียงชัดเจนแล้วช่วยบอกกันหน่อยจอมครับอย่างการรายการอย่าหาว่าน่าสอน5 6 7 8 9 10โอเคจูขอบคุณมากครับผมตอนนี้ออนไลน์เป็นยังไงกันบ้างออนไลน์ได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมน่าจะได้ยินเสียงชัดเจนดีครับพี่เบียร์สัมภาษณ์ความรู้สึกเดี๋ยวบอมเบย์สักครู่นะเดี๋ยวพี่จะสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณเอกพันธ์แต่ตอนนี้ขอรับสายแรกก่อนวันนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยจูเนี่ยเป็นสายแรกของปี2020พี่ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่โทรเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมทดสอบสายกันนะครับจูครับครับ
โอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถามข้อมูลนิดนึงแต่แป๊บนึงนะครับหมูน้อยขอปากกากับกระดาษหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเราจะได้เริ่มจดบันทึกสายของแฟนบอลที่โทรเข้ามาพูดคุยกันในปี2020นี้เป็นต้นไปถือว่าจูเป็นสายแรกเลยนะครับออนไลน์บอกว่าเสียงจูเบานิดนึงเดี๋ยวพี่ขอเสียงจูพูดดังๆหน่อยนะครับครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอจดเบอร์ก่อนเผื่อสายหลุดเดี๋ยวพี่จะได้โทรกลับหาจูนะครับสายหนึ่งของเราชื่อคุณจูเบอร์โอเคพร้อมนะครับผมครับจูอายุเท่าไหร่อายุ20ครับจู20นะโอเคเป็นน้องพี่ครับผมจูทำงานอะไรครับเป็นนักศึกษาครับอ๋อตอนนี้ยังเป็นนักศึกษานะครับครับผมโอเคจูมีอะไรคุยกับพี่ครับหรือว่าโทรมาทักทายกันเฉยๆเจอซียังครับอะไรนะครับเชียร์เชลซียังครับนานแล้วยังครับเชียร์เชลซีอ๋อได้เลยถามพี่เชียร์เชลซีหรือยังพี่เชียร์เชลซีตั้งแต่ปี1996นะครับตอนนั้นน่ะไม่ได้ดูถ่ายทอดสดเลยพี่ก็ได้ดูจากนิตยสารแล้วก็วิดีโอเกมนะครับแล้วจนมาเจอถ่ายทอดสดครั้งแรกเนี่ยตอนปี1997ที่รอบชิง FA Cup ที่ถ่ายทางช่อง7อ่ะนะจริงกับเมนยูหรือเปล่าไม่ใช่ครับตอนนั้นปี97เนี่ยชิงกับ Middlesbrough นะครับแล้วก็เชลซีชนะไปน่าจะ 2-0 ถ้าพี่จำไม่ผิดแล้วก็ได้แชมป์แรกเลยแล้วจูล่ะพี่ขอถามกลับบ้างว่าจูนี่เชียร์เชลซีมานานหรือยังครับผมดูเมื่อก่อนเนี่ยดูมันไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอะไรที่จะดูก็ดูทางทีวีก่อนครับมันจะพักแล้วก็ดูติดตามทางโทรศัพท์ทีนี้ครับก็คือเป็นไลฟ์สกอร์เหรอหรือว่าเป็นไลฟ์สดไลฟ์สดเลยครับครับประมาณปีอะไรครับเนี่ยที่เริ่มเชียร์ประมาณปี2018 2017เนี่ยครับ2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะครับชอบในยุคไหน2017 2018นี่เป็นช่วงยุคโค้ชอันโตนิโอคอนเต้หรือว่าเป็นมาริโซซาลี่ครับหรือว่าน่าจะสองคนนี้ไหมครับผมดูเมื่อก่อนผมเคยดูตอนที่โชเซ่มูรินโญ่คุมด้วยครับตั้งแต่ยุคโชเซ่มูรินโญ่เลยนะครับก็ดีใจมากๆเลยที่ได้คุยกับแฟนเชลซีตอนนี้พี่อาจจะยังไม่มีแบบหัวข้อหรือว่าคอนเซปต์อะไรชัดเจนนะที่เปิดสายให้โทรมาอย่างเงี้ยก็อยากให้จูแนะนำหน่อยว่าเวลาคนโทรมาเนี่ยเราจะพูดคุยอะไรกันบ้างดีหรือว่าเราจะถามคำถามกับคนที่โทรมาดีครับจูคิดว่ายังไงบ้างก็พูดคุยกับเจซีเนี่ยครับอัปเดตข่าวประจำวันนี้ใช่ไหมครับผมเมื่อกี้จูได้ดูไหมที่พี่สรุปข่าวประจำวันนี้ไปอะไรนะครับเมื่อกี้จูได้ดูไหมครับที่พี่สรุปข่าวประจำวันนี้ไปประมาณ 3-4 ข่าวครับผมก็มาดันตอนที่ทางสโมสรมีเจอร่างมือแน่นะครับอ๋อโอเคครับก็เมื่อกี้ก่อนที่จะไลฟ์นะพี่ก็สรุปข่าวว่าเชลซีก็สนใจกองกลางเจนัวนะครับนี่พี่สรุปข่าวให้จูฟังอีกทีนะครับกองกลางเจนัวชื่อนิโคโลโรเวล่านะครับแล้วก็เชลซีเนี่ยกำลังสนใจอเล็กซ์เทเลสแบ็กซ้ายของปอร์โต้ด้วยแต่ว่าเลสเตอร์ซิตี้ก็ให้ความสนใจเช่นกันนะครับส่วนพูลิสิตเนี่ยก็มีข่าวว่าใกล้จะหายจากการบาดเจ็บแล้วก็จะลงสนามเร็วๆนี้แล้วนะครับโอ้เดี๋ยวครับผมแล้วก็ลับดันชิกอะไรนะครับลับดันชิกในเบื้องต้นไหนอ๋อลับดันชิกเนี่ยพี่ว่าตอนนี้ใกล้จะ 100% แล้วนะเพราะว่าได้ลงเล่นกับทีมอะคาเดมี่ของเชลซีแล้วนะครับคิดว่าสองคนนี้ทั้งพูลิสิตแล้วก็ล็อบสชิงเนี่ยอาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าตอนนี้หลายๆคนก็กำลังห่วงในเรื่องของสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาว่าเอคือพรีเมียร์ลีกเนี่ยในสัปดาห์นี้เขากำลังประชุมอยู่ว่าจะเอายังไงกันดีแล้วก็ในส่วนของเชลซีก็ได้ออกประกาศว่าตอนนี้สถานการณ์ที่สนามยังปกติแต่ว่าก็ให้ทุกคนรักษาความสะอาดล้างไม้ล้างมือถ้ารู้สึกตัวมีอาการไข้ก็ให้พักอยู่บ้านแล้วก็
ถ้าใครที่เดินทางไปประเทศอังกฤษโดยที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ให้กักตัวอยู่บ้าน14วันเหมือนกันก็คล้ายๆกับบ้านเราค่ะประมาณนี้แล้วก็เชลซีก็จะติดตามสถานการณ์จากกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษและอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะมาประกาศอีกเป็นระยะครับผมครับจูอยู่กับบีใช่ไหมครับผมไหนๆก็โทรมาแล้วเราก็ทำความรู้จักกันนะพี่อยู่สุราษฎร์นี่แต่ว่าพี่อาจจะพูดใต้ไม่ชับนะก็เลยไม่กล้าพูดบางทีมันจะพูดเหมือนกวนๆน่ะอ๋อพี่อยู่สุราษฎร์เหรอครับกับบ่มอยู่สุราษฎร์ตอนนี้วันนี้เองก็เพิ่งมีข่าวนะอะไรนะสาวสุราษฎร์ที่เพิ่งกลับมาจากเกาหลีแล้วก็เที่ยวไปทั่วหมดเลยตอนนี้ในสุราษฎร์กำลังดังมากเลยอ๋อพี่กวนก็ดังครับพี่พบผู้ติดเชื้อใช่นักศึกษาที่เพิ่งกลับมาจากอิหร่านเนาะยังไงก็อยากจะขอร้องให้ทุกคนที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ดูแลตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมในการกักตัวด้วยเนาะนะพี่ถามอีกนิดนึงว่าจูเนี่ยอยู่ที่กระบี่เนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นช่วงแรกๆอาจจะดูจากมือถืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาดูเชลซีแต่ตอนนี้เนี่ยจูดูเชลซียังไงบ้างครับดูยังไงครับหมายถึงว่าดูถ่ายทอดสดตอนนี้ดูทางทีวีหรือดูทางคอมหรือดูทางมือถือครับส่วนมากจะดูตอนทางมือถือสะดวกดีเลยยังไงก็ฝากดูไลฟ์ของพี่ด้วยนะครับรายการเชลซีประเทศไทยทุกคืนวันศุกร์เนี่ยก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวเชลซีเปิดสายหน้าไมค์กับแฟนเชลซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงโทรมาคุยกันอีกเด้อครับครับแล้วก็จูอยู่คุยกันสบายๆนะขอถามอีกนิดนึงว่าจูอยู่แถวไหนอ่ะแถวกระบี่อ่ะอยู่เหนือคลองครับอ๋อเหนือคลองหนมจีนโกจ้อยใช่ครับพี่ใช่ใช่ดังพี่เพราะพี่เวลาพี่จากไปกระบี่เนี่ยไปจากสุราษฎร์พี่ไปเส้นเซาเทิร์นแล้วก็จะเลี้ยวไปกินขนมจีนโกจ้อยก่อนแล้วค่อยเข้าตัวเมืองพี่ว่าหรือว่ามาดังนะครับแล้วไปดังกับพนมมาทางเซาเทิร์นเลยเซาเทิร์นมันออกอำเภออะไรลึกไหมออกอ่าลึกครับอ่าลึกเอาลึกแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปหน่อยครับผมเอ้ยนั่นตัวเมืองกระบี่มันเลี้ยวซ้ายอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องพ้นตัวเมืองกระบี่ไปครับถ้าไปทางต้องพ้นสนามบินก่อนอ๋อพี่จำผิดถ้าเกิดว่าพี่ไปทางบ้านเพื่อนมาจากพัดแสงนะพัดแสงชัยบุรีใช่ไหมที่จะไปออกเหนือคลองเลยผ่านบ้านผมพอดีเลยจะมาทางนั้นอ๋อโอเคเดี๋ยวมาไว้ก่อนนะจูอยู่แถวเหนือคลองถ้าพี่ผ่านไปคือตอนเนี้ยจริงๆแล้วปีนี้พี่มีโปรเจกต์ที่จะไปทัวร์ไปเจอแฟนบอลเชลซีทั่วประเทศแล้วก็ไปจัดมีติ้งทั่วประเทศเริ่มจากกรุงเทพแล้วก็ไปพัทยากับเชียงใหม่มาแล้วตอนนี้กำลังมีแผนว่าจะไปสุราษฎร์แต่ว่าพอดีมีเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19เนี่ยก็เลยอาจจะพักเรื่องมีติ้งไว้ก่อนใช่ครับแต่พี่อยู่สุราษฎร์เนี่ยพี่โคตรชอบไปกระบี่มากเลยเพราะมันไปง่ายไปสะดวกจอดรถนะแล้วเราซื้อทัวร์ไป PP ซื้อทัวร์ไอ้4เกาะอะไรพวกเนี้ยสบายนี่แล้วพี่ชอบพี่ชอบอันนี้มากเลยอ่ะไล่เลคือไปสะดวกมากไล่เลครับใช่แต่พี่มาร์คไว้ก่อนนะโอ้ขอโทษนะพี่ขี้โม้ไปฮิตบางทีโทรมาคุยกับพี่ก็โม้ยาวไปเลยไม่ค่อยให้โอกาสจูพูดเลยนะไม่เป็นไรครับแต่ว่ายังไงก็ยังไงไม่รู้คุยอะไรก็โทรมาทักทายทำความรู้จักกันยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันแล้วนะตอนนี้พี่มีเบอร์จูแล้วก็จดเบอร์ไว้แล้วถ้าวันไหนพี่ไปกระบี่ผ่านเหนือคลองอะไรเนี่ยพี่จะโทรหาจูไงเจอกันกินคงกินข้าวกินกาแฟกันหน่อยเด้อได้ครับจูเหนือคลองโอเคจูแล้วก็ยังไงเดี๋ยวตอนนี้แอดมินแป้งเข้ามาด้วยเนาะฝากเอาลิงก์เชลซีปักใต้ไว้ให้ในไลฟ์หน่อยนะครับแป้งตอนนี้จะมีประธานกลุ่มสุราษฎร์ธานีนะครับแอดมินแป้งของเราชื่อณัชพัฒน์ใช่ไหมชื่อจริงอ่านไม่ค่อยถูกเนี่ยแป้งรบกวนช่วยลงลิงก์ไว้ให้หน่อยแล้วก็จะได้เข้ากลุ่มเชลซีใต้เรานะครับโอเคเชิญจูก่อนเลยล่ะเป็นของเจ้าครับผมจูครับผมคอยเรื่องนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมที่โทรมาคุยด้วยเดี๋ยวสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับได้นี่คือสายแรกของปี2020แล้วก็เป็นรายการอย่างเป็นทางการของเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาเทสกันเดี๋ยวพี่ต้าให้โทรกลับใช่ไหมทิ้งเบอร์ไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรกลับมีตังค์ไหมหมูน้อย
ก่อนโทรกลับเดี๋ยวพี่เช็คตังค์ในโทรศัพท์แป๊บเดียวนะครับตังค์พี่เนี่ยว่ามีโทรศัพท์เครื่องนี้ไหมพอดีเครื่องนี้มันไม่ใช่โทรศัพท์ประจำนะครับโอ้มีตังค์บายบายเดี๋ยวพี่โทรกลับครับพี่ต้าทิ้งเบอร์ไว้เลยนะครับเมื่อกี้ในช่วงที่คุยกับจูนะครับจากกระบี่เป็นนักศึกษานะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนทักมาในคอมเมนต์เดี๋ยวพี่ก็อ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะ